เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทั้งหลายเข้าสู่เกม Ark Survival นะฮะอยู่กับผมพระไมค์แล้วก็ช่องพี่ไมค์จังนะครับชื่อช่องที่แสนจะน่ารักนะครับผมวันนี้เราจะไปจับนะครับผมเจ้าตัวนิ่มนะฮะโดยโอ้โหหิวน้ำแป๊บนึงสักครู่ไม่ไหวแล้วนะครับผมโดยเราเนี่ยจะไปจับกันที่ป่าเลดบูดนะฮะหรือว่าป่าต้นไม้ยักษ์นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องคราฟซิดเดอร์มันก่อนนะฮะส่วนประกอบของซิดเดอร์ก็จะมีไฟเบอร์183โฮหนัง333โฮเหล็ก8โฮโฮแล้วก็หิน25นะฮะแน่นอนว่าต้องใช้หินนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่กับหินนะครับผมหมายความว่าไงวะหมายความว่ามันตีหินเป็นอาหารไม่ครับมันเอาไว้ใช้ฟาร์มหินนั่นเองนะครับผมเราได้ซิดเดอร์มันมาแล้วนะครับณจุดๆนี้นะครับผมก็เผาเหล็กนะฮะเก็บนอกรอบนะครับผมรอไปนะฮะจนกว่าเหล็กจะได้นะครับผมจังหวะนี้เราก็ขึ้นตัวหมีไปจับกันเลยดีกว่านะครับเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดถึงที่นู่นแล้วเนี่ยผมก็จะตัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเรามาถึงที่ป่าต้นไม้ยักษ์กันแล้วนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับผมข้ามมาแบบไม่เจอตัวอะไรโหดร้ายกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละเรามาดูเจ้าตัวนิ่มกันเลยดีกว่าว่ามันอยู่แถวไหนนะฮะผมเคยเจออยู่แถวนี้อยู่มั้งเอ๊ไหนลองขึ้นไปตรงนี้ดูสิมีไหมอยู่ไหนโอ๊ยฆ่าซะนะครับโดนขโมยไฟเบอร์ไปอีกนะฮะเอ๊ตัวนิ่มเอาอีกละ2ตัวเลยเหรอโอ้โหสองตัวก็จัดไปจัดโดนเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์เมาส์ก่อนนะครับรู้สึกเมาส์จะติดขัดนิดนึงแล้วไปเป่าอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเป่าอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเนเจอร์โอเคไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะโอเคครับขออภัยด้วยครับติดเมาส์นะฮะเมาส์ที่แปลว่าหนูล้อเล่นไม่ใช่นะครับทีอย่างนี้หายไปไหนหมดวะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมาดูก็เจอเดินอยู่ 3-4 ตัวนะมันก็ไม่เห็นหายไปไหนนี่แล้วตอนนี้มันหายไปไหนหมดเนี่ยฮะให้ตายสิติดต้นไม้อีกนะฮะตายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นอยู่แถวเนี้ยเยอะอยู่ตัว2ตัวด้วยซ้ำนะครับอันนั้นไงเห็นแล้วโอเคจัดไปเดี๋ยวก่อนผมต้องช่วยเคลียร์ปุ๊บนี่เรียบร้อยพอแล้วไม่ต้องแล้วลูกมาเอามาอยู่กับพ่อดีกว่ามาเร็วเชวแอบปึ๊กเคอร์นี่อะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกช่วงนี้แปลกนะอ๋อมาแล้วโอเคมาแล้วครับมาแล้วมาเลยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องคุมบังเฮียนหมีให้ดีนะฮะโอเคอยู่โอ้โหไม่โดนอีกนี่ชั้นเล็งหรือชั้นอะไรเนี่ยนั่นแหละนั่นน่ะหนียังผมว่าผมเออหนีแล้วสลบแล้วครับเลเวล3ครับตัวเมียนะฮะโอ้ยน้องหมีเอ๋ยโอเคเราลงมาก่อนนะครับผมดูกันดีกว่าว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่250เหรอน้อยไปไหมอ่ะแต่ไหนๆก็จับแล้วอยากจับเลยอ่ะนะฮะผมมักจะหยุดพูดตอนเวลาสู้นะครับใช้สมาธิเดี๋ยวผมไปเคลียร์คาโน่ข้างบนกันดีกว่านะครับคาโน่นี่มันเท่าไหร่เจอตบไม่กี่ทีก็ตายละเผื่อจะได้ของจากคาโน่มาด้วยมาเร็วคาโน่เลเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อน22เฮ้ยเล่นซะอยากจับเลยอ่ะจับได้ไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าผมว่าไม่จับดีกว่านะฮะเดี๋ยวเจอเลเวล30ค่อยจับนะครับผมแป๊บเดียวตายนะฮะเดี๋ยวก่อนไม่มีของเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสียดายอ่ะไม่มีของกัดกินนะฮะกัดกินเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะฮะดูตายจะโดนอะไรไม่เนี่ยเราไม่คงไม่โดนไม่เป็นไรครับผมอ่ะลงมาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนิ่มนะฮะจะกินคิบโบนะครับผมคิบโบวอสดิจิคิบโบของดิวโรนะครับผมดิวโรแรงเกอร์ไม่ใช่ละมันตัวอะไรวะแล้วน่ะโอเคใส่เข้าไปเลยนะครับ
เราจะมาดูกันอีกทีว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะแต่ระหว่างนี้เราก็เอาให้หมีเนี่ยฟาร์มเบอร์รี่ไปด้วยนะครับผมข้อดีของหมีครับทั้งฟาร์มเบอร์รี่ได้ทำนู่นทำนี่ได้นี่โอ้โหสารพัดประโยชน์จริงๆนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาเบอร์รี่มาใส่ไว้ในตัวนิ่มนะฮะนะครับกันเหนียวไว้ก่อนนี่3อย่างเลยนะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเนื้อเยอะนะฮะถ้าเกิดใครดูพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่ผ่านๆมาใช่ฮะใส่เบอร์รี่ไปปนกับทริปเปิลเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหานะครับเวลาเทมสัตว์จะกินอาหารที่ดีที่สุดก่อนนะครับแต่เวลามันเทมได้แล้วมันจะเปลี่ยนนะฮะจากอาหารที่ดีที่สุดเป็นอาหารที่แย่ที่สุดมันจะกินเพื่อประทังชีวิตนั่นเองนะครับตอนนี้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงถ้าเกิดว่าคุณวิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็จะตื่นหรือยังตื่นแล้วนี่เรียบร้อยเป็นเลเวล4นะครับโอเคเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะมีปัญหาเหรอฮะเฮ้ยมีเรื่องเหรอเฮ้ยเชียวเนี่ยดูดิเป็นรอยอ่ะอ่านเป็นรอยอ้าวหนีเหรอนี่หนีเหรอกลับมาเลยกลับมาเร็วกลับมาเดี๋ยวกลับมาเร็วเร็วเร็วไม่กลับใช่ไหมไม่กลับนี่ไปกลับหนีเอาละทีนี้เราก็มาใส่อ่านให้กับเจ้านี่ตัวนิ่มกันนะครับผมแล้วเราก็จะขึ้นตัวนิ่มกลับบ้านนะครับโดยให้หมีตามหลังนะครับผมถามว่าตัวนิ่มกลับยังไงก็กดคลิกขวาครับผมจะใช้วิธีนี้กิ้งจนไปถึงบ้านนะครับระหว่างทางกลับบ้านเจอไททันโบอานะครับเราจะกิ้งไปแล้วฟาดอย่างนี้นะครับผมฟาดไปกี่ทีตาย3ทีตายนะฮะโอ้ถือว่าตัวนิ่มเราแจ่มแหลมแมวมากไหนลงไปดูซิว่ามีของอะไรบ้างนะครับนายมีของอะไรบ้างลายนายสวยนะนายไม่มีตัวผู้ตัวเมียนี่แกกินเนื้องูด้วยเหรอโอ้คลาสสิกนะเนี่ยวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างบ้านกันต่อนะฮะสร้างศูนย์วิจัยสิจะบอกว่าบ้านได้ยังไงนะครับผมเนี่ยโผล่มาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนกิ้งมาก่อนเร็วๆๆนี่มาพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะที่รักจ๋าโอเคจ้ะนะฮะพี่หมีมาอยู่นี่นะฮะพี่หมีหยุดอยู่นิ่งๆนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอะไรมันกอกแกกอ๋อเจ้าตัวนี้มันกินอาหารนะครับผมอ่ะของไว้ในนี้ก่อนขี้เกียจยุ่งมาเราผมปรับภาพตั้งค่านะฮะบางอย่างนะฮะเพื่อให้มันเนี่ยเร็วขึ้นนะครับภาพอาจจะดูเปลี่ยนไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยแล้วผมมาทางนี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้มันต้องเป็นทางนี้สินี่มันต้องเป็นตู้ใบนี้นะครับอย่างที่เคยได้บอกกันไปผมมีแผนอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำหนักตัวเราได้อยู่30ใช่ไหมไม่มีปัญหาเราจะต่อเสริมเติมแต่งตรงนี้ไปอีกสักได้3ใช่ไหมได้4ไหมไม่ได้ว่ะเฮ้ยได้3เฉยๆใช่ไหมฮะประตูเบฮมอสเกตจะต้องอยู่ตรงบริเวณตรงผมว่าประตูเบฮมอสเกตน่าจะอยู่ตรงบริเวณประมาณนี้นะโอเคนะครับผมจะสร้างตรงนี้นะฮะใกล้กับต้นไม้นะครับผมเราก็ต่อยาวไปเลยนะครับผมได้ป่ะวะโอ้ยไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างสูงขึ้นอีก1ชั้นนะครับผมประตูเบฮมอสเกตเนี่ยมันต้องสร้างสูงหน่อยนะมันถึงจะเปิดประตูได้นะครับฮะเอาล่ะงั้นทางนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเราจะต่อไปยังไงดีนะฮะ1 2จุไม่ได้แล้วนะครับได้แค่นี้นะฮะโอเคตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะทำเป็นบล็อกเป็นห้องเอาไว้นะครับตรงนี้รู้สึกจะไม่ได้แล้วครับเนินมันสูงเกินไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเรื่องนี้นะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับว่าเราจะหาวิธีไหนได้บ้างนะครับสำหรับการสร้างประตูทางนี้นะครับซึ่งผมคิดออกวิธีหนึ่งในการสร้างนะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาลองวิธีกันเลยดีกว่านะครับผมเก็บธนูก่อนนะฮะแล้วก็ขอสาวนะครับสาวมาหน่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งใช้สินะฮะเอามาใส่เลข4นะครับมันจะได้แบบว่าสบายๆหน่อย
เล็กเดี๋ยวพอก่อนพี่หมีหยุดก่อนนะฮะพี่หมีใจเย็นนะฮะจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้นะครับผมมันต่อไม่ได้แล้วนะฮะเราสามารถที่จะต่อเสานะฮะต่อสาวโอ้ต่อสาวโอ้สาวสวยนะครับต่อสาวแล้วก็ต่อแบบนี้ได้ไหมเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงถ้าเกิดต่อเสาให้สูงขึ้นอีกหน่อยนึงล่ะแล้วเราก็ใช้พื้นแบบนี้ล่ะได้ไหมไม่ได้เลยนะฮะแต่ต่อมาตรงนี้ได้นะครับผมให้ตายสิพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนะครับเห็นทีผมจะต้องยกระดับพื้นที่ตรงนี้นะให้สูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับโดยใช้เสานะครับนะฮะจะเหมาะไหมนะผมกำลังคิดอยู่ว่าเหมาะไหมนะโอเคเอาเสาออกก่อนนะครับผมเลข4นะฮะเอาไปเสาอยู่นี่แล้วก็อยู่ตรงนี้หยุดเฮ้ยไม่ได้แล้วเหรอโอ้ my god นะครับผมเสาตรงนั้นไม่ได้แล้วนะฮะแล้วเราก็ใช้เลข3ในการวางรอบเสาตรงนี้ก็ไม่ได้เหรอเนี่ยได้แต่ตรงนี้เราไม่เอาอ่ะผมกำลังคิดอยู่นะฮะหาทางอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันดูสวยงามดีนะครับถ้าเกิดเสาแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาก็เป็นได้นะครับผมขอเลอสักครู่นะครับอย่างนี้ได้โอเคถ้าอย่างนี้ได้ก็ถือว่าผ่านนะครับนะฮะแล้วเราก็ต่อยาวได้ไหมต่อยาวอีกหน่อยนึงนะครับต่อตรงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะมันจะต้องต่อยาวมาทางนี้ได้อีกประมาณ2นะครับผมต้องการคือ8นะครับผม1 2ไม่ได้แล้วนะฮะได้ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับมันก็จะเหลือรูโพรงๆไว้ตรงนี้นะฮะเฮ้ยซึ่งเป็นอะไรที่โอ้ my god แย่มากๆนะครับอ่ะแต่เราจะยังไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับเราจะต่อตรงนี้กันอีกนิดนึงนะฮะนี่โอ้โหแม่งต่อก็ต่อได้นิดนึงจริงด้วยว่ะโอ้ยไอ้ตายสิเออนี่มาทางนี้เลยนะครับเสาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก่อนผมขอลองบิดมันออกแล้วก็เอาซิลลิงไม่ได้เอามาใช่ไหมเจ้าหมีใช่พี่ไม่ได้คิดถึงซิลลิงเลยแย่มากวันหลังเนี่ยต้องบอกข้าด้วยเรื่องซิลลิงมีพี่หมีขอโทษนะฮะไม่เป็นไรพี่หมีจะดีอยู่แล้วนะครับผมซิลลิงต่อมันจะน่าเกลียดไหมผมว่าน่าเกลียดนะนะฮะทำไมต้องทำเสียงปักด้วยวะขอดูก่อน1 2 3 4 5นะฮะเบฮีมอธเกตเหรอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราผมกำลังคำนวณเบฮีมอธเกตอยู่ครับมันใช้8ช่องนะฮะ8ซิลลิงไม่ใช่8ซิลลิง8ฟาวเดชั่นนะครับผมใช้ตั้ง8ช่องนะครับผมของฟาวเดชั่นนะฮะมันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต่อตรงนี้ยาวไป8แล้วก็ทำประตูใหญ่ๆตรงนี้เราก็ต้องทำบันไดลงใช่ไหมล่ะนะฮะให้ใหญ่สมชื่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต่อตรงนี้มันก็จะโล่งๆหน่อยเราจะต่อยังไงดีนะฮะท่านผู้ชมก็ช่วยคิดกันหน่อยนะครับตรงนี้มีทั้งหมด1 2 3แล้วนะฮะรวมตรงนี้อีก4 5 6 7 8โอ้โหมันอันตรายจริงๆอ่ะเราลองให้ท่านผู้ชมได้ดูเบฮมอธเกตก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถสร้างได้เนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดเห็นไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมโคตรใหญ่ไหมล่ะเนี่ยกินเนื้อที่ประมาณ8ช่องอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางประมาณตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องต่อพื้นให้ยาวไปตรงนี้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราวางไว้สูงอีกหน่อยนึงโอ้มันเป็นอะไรที่สูงมากเลยนะมันจะสูงขนาดนี้เนี่ยสุดยอดเบฮีมอธเกตนะฮะเอาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆเข้าได้นะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเจ้าเร็กนะครับเพราะเจ้าเร็กมันเป็นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นะครับผมต้องบอกว่ายักษ์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่คำนึงถึงอะไรแล้วนะฮะเราจะต่อเป็นเดี๋ยวก่อนนะสามารถต่อตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้มันจะเล็กลงใช่ไหมโอเคแล้วก็เราต่อตรงนี้อีก
ทำไมไม่เล็กลงอ่ะผมอยากให้มันเล็กลงอ่ะได้ไหมได้ไหมแล้วแสงสว่างสีเหลืองทองนี่มันคืออะไรมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนเล็กลงยังผมว่าน่าจะอีกขั้นหนึ่งนะฮะอีกขั้นหนึ่งที่ว่าคือขั้นนี้นะครับผมใจเย็นนิดโอเคประมาณนี้นะครับเสามันก็จะเล็กลงอีกนิดนึงนะครับซึ่งพอเสาเล็กลงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ฟอร์เดชันนะฮะไม่ใช่ฟอร์เดชันซิลลิ่งเนี่ยเท่าๆกับพื้นไม้ตัวนี้นะครับผมเกือบๆนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่วิแสงมันบั๊กอะไรของมันวะวิเศษมากนะครับผมชอบนะครับนี่ผมจะเอาแบบนี้ยาวไปเลยครบ8ช่องแล้วก็ทำเป็นประตูเบมอสเกตนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวการต่อเติมบ้านผมจะต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันกินเวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วฮะเราจะมาต่อเติมบ้านกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมช่วงนี้ก็ต่อเติมบ้านกันยาวๆนะฮะต่อเติมศูนย์วิจัยนะครับผมโอเคครับ See you again next time ครับบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บๆรักนะทุกๆคน